สวัสดีครับทุกท่านสำหรับในตัวอย่างนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการเอาไฟล์เสียงนะครับเอาเสียงออกมาจากวิดีโอนะครับนั่นก็คือเราอยากจะให้ไฟล์ MP4 ของเรานะครับเอาแค่เป็นเสียงให้เป็น MP3 ออกมานะครับคือจะเซฟมันให้เป็นในรูปแบบของ MP3 เพื่อเอาไว้ฟังอย่างเดียวนะครับฟังโดยไม่ดูนะครับในตัวอย่างนี้นะครับพระเอกของเราตอนนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า Ocadisi นะครับเรามาดูโกของเรากันก่อนนะครับผมมีวิดีโออยู่ในนี้นะครับซึ่งเป็นไม่ใช่อยู่ในเอ่ยผมอยากได้ไฟล์พวกนี้นะครับเป็นไฟล์วิดีโอที่มีขนาดความยาว20ประมาณ20นาทีต่อ1คลิปนะครับมีทั้งหมด8คลิปผมอยากจะให้มันเป็นไฟล์.mp3 ซึ่งผมได้ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว2ไฟล์นะครับอ่ะเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะครับง่ายๆมากไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับปิดอันนี้ไปไม่ต้องการใช้เปิดโปรแกรม Audacity ขึ้นมานะครับ Audacity นะครับพูดชื่อผิดอีกอ่ะโอเคเปิดมันขึ้นมาโปรแกรมนี้อยู่ในฝั่งของ Linux นะครับเป็นของฟรีนะครับที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้แบบฟรีๆนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปหาพวกโปรแกรมแครกอะไรให้วุ่นวายนะครับไม่ผิดกฎหมายโอเคนะครับส่วนการ import ไฟล์นะครับก็ทำได้ง่ายๆโดยการคลิกที่ไฟล์นะครับในตัวอย่างนี้จะเป็นไฟล์แบบ MP4 นะครับผมก็คลิกสายที่ชื่อไฟล์นี้นะครับแค่1อันนะฮะลากมาปกติแล้วเนี่ยเราสามารถจะใช้โปรแกรมแปลงไฟล์นะฮะจาก MP4 ให้กลายเป็น MP3 ได้เลยนะครับแต่ผมอยากจะใช้อันนี้เพราะว่า1นะฮะเราสามารถจะ edit สามารถจะเพิ่มเอฟเฟกต์อะไรได้ด้วยนะครับแต่ในตัวอย่างนี้ผมจะไม่ลงไปขนาดนั้นนะฮะโอเคนะครับอันนี้ไฟล์ก็มีขนาดความยาวเท่าไรเอ่ยกี่นาทีเอ่ยนะครับ23นาทีกับ15วินาทีสำหรับไฟล์นี้นะฮะโอเคเราจะ export ไฟล์เลยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องจากกราฟเนี่ยในส่วนนี้นะฮะก็เสียงก็ค่อนข้างจะดีนะครับโดยที่เราไม่ต้องแต่งอะไรเลยนะฮะโดยที่เราไม่ต้องแต่งอะไรเลยก็เสียงก็ปกติดีนะฮะตามที่ฟังโอเคคราวนี้เมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับเราพอใจละเราไม่ต้องการจะ edit อะไรแล้วนะฮะเราก็มาที่ไฟล์จากนั้นก็ export audio นะฮะซึ่งตรงนี้นะครับเลือกเป็นฟอร์แมต MP3 หรือว่าจะเป็น .wav.ogg อะไรก็ได้นะครับที่ท่านรู้จักนะครับในตัวอย่างผมจะเลือก MP3 นะครับเปลี่ยนฟอร์แมตตรงนี้ให้นิดนึงเป็น MP3 จากนั้นก็ไฟล์นี้นะครับจะอยู่ที่หน้าจอ Desktop แต่ถ้าหากว่าไม่อยากให้มัน Export มาแล้วอยู่ที่หน้าจอ Desktop นะฮะผมก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์นะฮะก็ชื่อว่า Test แล้วก็ MP3 ซึ่งเป็นไฟล์เสียงจากนั้นผมก็คลิกที่ save นะฮะตรงนี้ถ้าไม่อยากจะใส่อะไรก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอยากจะใส่ก็3อย่างนี้เป็นต้นนะครับคลิกโอเคไปไม่ใส่อะไรก็ไม่เป็นไรนะฮะก็รอสักครู่หนึ่งให้มันเข้ารหัสโอเคเป็นอันเรียบร้อยนะครับไฟล์เสียงของเราได้ถูกเอ็กซ์พอร์ตออกไปแล้วมันไปจริงไหมนะครับเราก็ลองเปิดโปรแกรมไฟล์ Manager ขึ้นมาดูนะครับใน Test MP3 นี้จะเห็นได้ว่าตอนนี้เรามี3ไฟล์แล้วนะครับโอเคจากนั้นถ้าหากว่าเราจะทำไฟล์กับไฟล์อื่นๆเนี่ยเราก็แค่คลิกตัวนี้นะฮะแล้วก็เปิดไฟล์อื่นขึ้นมานะครับTest 4เข้าไปนะฮะลากแล้วก็ไปวางไว้เพื่อให้เขาโหลดเข้ามาในโปรแกรมนะครับโหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไม่มีอะไรต้อง edit แล้วนะครับเราก็แค่คลิกที่ไฟล์แล้วก็ export อีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อว่า4เป็นต้นนะคลิกโอเคไปเมื่อเราไม่ต้องการที่จะ
ลี่ยนแปลงอะไรจากตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็จากนั้นก็รอจนกว่าเขาจะเรนเดอร์เสร็จหรือว่าเขาจะเข้ารหัสเสร็จโอเคโอเคนะครับเราก็จะทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้ง8ไฟล์นะครับก็จะเป็นการสิ้นสุดprocess ในการทำงานของเรานะครับและนี่ก็เป็นการนำออกนะฮะหรือว่าการ export ไฟล์เสียงออกจากไฟล์ MPC ที่เป็นไฟล์วิดีโอนะครับซึ่งเราจะเอาแค่เสียงอย่างเดียวเอาไว้เพื่อฟังในโทรศัพท์มือถือของเราหรือว่าจะเอาไว้ฟังในคอมพิวเตอร์ในรถยนต์ก็ได้เหมือนกันนะครับทำไมเราถึงต้องทำอย่างนี้ครับก็เพราะว่าถ้าหากว่าเป็นไฟล์วิดีโอเนี่ยโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยจะไม่สามารถปิดหน้าจอได้นะครับถ้าหากว่าเราปิดหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราปุ๊บเนี่ยมันก็จะปิดไปเลยนะครับปิดโปรแกรมก็คือการปิดโปรแกรมไปเลยเพราะว่าเขาเขียนโปรแกรมมาอย่างนั้นนั่นเองนะครับโอเคครับหวังว่าวิดีโอนี้คงจะทำให้ท่านเข้าใจหรือว่าได้ความรู้เล็กๆน้อยๆจากภาษาบ้านๆที่ใช้อธิบายกันนะครับและวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในตัวอย่างต่อไปสวัสดีครับ